วัดทั้งคู่นะคะกุศกรน้อยหรือกิติพงษ์เจริญรอยชื่อเล่นชื่อว่าแนนค่ะเกิดที่อุบลราชธานีค่ะตัว 55,000 บาทนะคะส่วนยกเพชรยกเพชรคราวนี้ใช้ยอดอัศวินทรานสปอร์ตนะคะหรือว่ายกเพชรสมพงษ์มาบตาพุทธคนเดียวกันนะคะชื่อว่าปานทองกวนสำรงชื่อเล่นชื่อว่านิกค่ะบ้านเกิดนี่อยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับผมก็มวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับสถิติที่ผ่านมาวันนี้ชกกันพิกัด116ปอนด์ครับสกอร์น้อยสอจุลเสนซ้อมอยู่ค่ายมหาราชานนท์ของพี่วิชัยราชานนท์อดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมนะครับผมส่วนสีเสื้อสอจุลเสนนี่ก็เป็นของนาวาเอกสมยศจุลเสนประธานเทคนิคของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยครับมวยใน4เกมก็ถือว่าโอเคนะ7เหรียญทองค่ะก็เกินเป้าไป1เหรียญค่ะตั้งไว้6นะคะมวยไทยที่โชคดีๆมีทักษะด้านมวยสากลก็มีโอกาสนะครับติดทีมชาติไทยแสงมณีเองก็ทำให้เห็นแล้วนะครับใช่ตาราวุธที่เพิ่งแพ้ไปเมื่อสักครู่อาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้ก็ไม่เบานะใครอยากถ้าใครสนใจอยากจะชกมวยสากลเนี่ยติดต่อผู้พันวิทย์เลยนะพันวิทย์ยอดวันเผด็จสุวรรณวิจิตรเลยบอกว่าอยากจะไปเทสอยากจะไปประลองถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเจอแกแล้วก็บอกแกเลยเพราะแกยินดีต้อนรับเสมอค่ะใครมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งก็เรียนเชิญเข้าแคมป์ทีมชาติไทยได้เลยนะครับลองไปประลองกันก่อนเพราะคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็เป็นคนในวงการมวยไทยด้วยกันทั้งนั้นคู่นี้ขึ้นมายกที่3นะครับราคาอยู่ที่มุมแดงเป็นต่อ 3-2 ครับข่าวขวายกเพชรกฤษกรน้อยโต้ด้วยซ้ายกรรมการอุดมดีกาจางนะครับผู้ชี้ขาดบนเวที SMS วิจารณ์มวยกับมิสเตอร์ป๋องนะครับเสิร์ฟตรงถึงบ้านเป็นประจำทุกเช้าครับรายละเอียดขึ้นอยู่ด้านล่างครับลองใช้บริการกันดูสัปดาห์ละ89บาทไม่แพงครับบอกคำเดียวแข่งซ้ายอุ้ยเตะหลุดครับมาออกหลุดออกหลวมไม่ดีครับน้อยก็ทำโทษด้วยแข้งขวานะครับแข้งซ้ายจิบมาซ้ายยกเพชรทำสวยครับแข้งซ้ายหลุดอีกแล้วโอ้แม่ดึงตัวหลบมาแล้วก็ออกแข้งขวาครับกฤษกรน้อยทำสวยอีกแล้วครับขอแล้วก็แทงเข่าขวาแข้งซ้ายครับโต้ด้วยขวาวันนี้จะประเดิมสีเสื้อใหม่ได้สวยงามหรือเปล่าครับยกเพชรยอดอัศวินทรานสปอร์ตนะครับหรือว่ายกเพชรสมพงษ์มาบตาพุทธคนเดียวกันจิ้มหมัดซ้ายแข้งซ้ายอีกทีนึงโต้ด้วยแข้งอ้าวคนละแข้งจิ้มหมัดขวาครับกุศกรน้อยยกเพชรเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าหานะครับปาดหัวตัวเท่าครับมวยคู่นี้รูปร่างพอกันหมดยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ยังอยู่ที่มุมแดงนะครับแต่ขยับต่อขึ้นไปเป็น 7-2 ครับที่เป็นนักมวยที่น่ารักนะครับเป็นแฟนรายการมวยดีทีสปอร์ตด้วยเมื่อกี้เจอที่สนามมวยก็เข้ามาทักครับเข้ามาหอมแก้มกันเข้ามาจูบปากเลยครับผม จะบ้าหรอ เข้ามาทักว่าพี่เอกหล่อจังเลย ยังหล่อเหมือนเดิมเลยผมก็แบบรู้อีกก็เลยขอยิ้มตังเขาไป500นะครับผมไปซื้อหมูย่างเขาก็เลยบอกว่าวันหลังไม่ทักแหละแซวเล่นครับแซวเล่นอุ้ยจิ้มหมัดขวาหมัดซ้ายครับแม่น้ำกระจายเป็นนักมวยที่หลักเหลี่ยมอาวุธหนักแรงอีกคนนึงนะครับหยกเพชรเห็นหยกเพชรต่อยทีไรนึกถึงศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งเลยศักดิ์สิทธิ์สี่เสาเทเวศจำได้ว่าที่มาซ้อมอยู่ค่าย13เหรียญสมมุติคล้ายๆกันน่าจะต่อยกันได้แต่ศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้หายไปไหนล่ะนั่นน่ะสิเดินครับแทงเข่าขวาหยกเพชรซ้ายคืนมาครับตีเข่าซ้ายยกเพชรแม่จับได้เปรียบครับมุมนี้ครับกุศกรน้อยจับได้เปรียบแทงก็เห็นชัดครับแทงเข่าขวายกเพชรกุศกรน้อยคืนด้วยซ้ายโอ้ยซ้ายดอกนี้ครับแม่เต็มพุงครับกระทุ้งเข้าไปแรงๆหนักๆเดินตุ้ยเตะหลุดโดยโต้ด้วยแข้งขวาครับจับได้จิ้มหมัดซ้ายตีเข่าซ้ายครับแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายข้างบนก็
ก็ไล่แขนหาความได้เปรียบกันไปครับเดินจู่โจมเข้ามาแทงขวาครับหยกเพชรคุณสกรนั้นว่ายังไงแทงซ้ายคืนหยกเพชรโต้คืนด้วยซ้ายเบอร์ด้านล่างเลยนะครับที่มุมจอครับต่อโฆษณาหรือว่าสั่งซื้อเสื้อมวยดีครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศถ้าคิดจะใช้บริการครับครับหยกเพชรแข้งซ้ายอีกทีนึงแทงเข่าขวาครับโต้ด้วยซ้ายแทงเข่าซ้ายกุสกรน้อยกุสกรน้อยเดินไถโดนแทงเข่าซ้ายมาแทงเข่าซ้ายคืนกรรมการอุดมดีกระจ่างจับแยกออกมาครับมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับแม่ช่วงนี้กรุงเทพมหานครนี่อากาศหนาวเหลือเกินครับค่ะส่วนพี่น้องภาคอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับหนาวกว่าหนาวกว่าก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการมวยดีทีสปอร์ตครับกรรมการอุดมดีกระจ่างเดินมาที่กรรมการคนสุดท้ายนะครับก็ไปที่บุษกรน้อยสจุลเสนนะครับ